คนกลางคืนพยายามทำตัวให้เหมือนคนกลางวันมากยิ่งขึ้นจากการอ่านหนังสือในวันนั้นที่ทำให้เรารู้จักกับอาชีพนี้แต่การแต่งหน้าพิตตี้แต่งหน้าจะแต่งหน้าเด็กเราอะไรเงี้ยจะสูญเสียความเป็นตัวตนเก่าของเขาแล้วถ้าสมมติคืนนี้เราแต่งเขาไม่ปังเรื่องราวที่เขาสรรเสริญไปก็คว่ำกระดานหนักกว่านั้นคือทุกวันนี้โสเภณีไม่จำเป็นต้องพึ่งช่างแล้วเพราะโซเชียลอยู่ในมืออีกหน่อยเสือคิดว่าอาชีพนี้น่าจะเลือนหายไปในที่สุดเสือครับธนาดลแก้วทองหลางช่างแต่งหน้ากะหรี่นั่นเองคือต่อให้อาชีพนี้หายไปอะแต่ฝีมือเรายังไม่หายไปไง